คุณผู้ชมอีกเหตุหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของเด็กๆ เล่นกันเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราก็ชอบเล่นซ่อนแอบใช่ไหมไปแอบตามนู่นตามนี่ใครแอบได้มิดชิดที่สุดแล้วก็ไม่โดนแปะคือแบบว่าอีกคนนึงปิดตาแล้วก็วิ่งมาแปะเนี่ยก็จะถือว่าสำเร็จเด็กคนนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเห็นว่ามีโอ่งน้ำลงไปซ่อนตัวไอตอนลงตอนเข้าไปเนี่ยเข้าได้แต่ออกไม่ได้แล้วได้ยินเสียงร้องไห้กระซิกจากในโอ่งดูวินาทีการเข้าไปช่วยหน่อยมันทึ่งสิไหนกูไปทำไมตายเต็มคาราเบลเลยคิดได้ไงมึงเข้าไปในนัดเวรตลายแล้วมึงเข้าไปไหมยืนขึ้นไม่ได้เลยไงโอ้ยตายจะทำไงแล้วตอนนี้แม่ทุบองเลยทุบองปล่อยมึงไว้นี่สักครึ่งวันใครเนี่ยไม่บอกตายมึงหมดตายดูตัวนี่กูปลิ้นออกมาเลยไม่ไปบอกมึงตายโอ้โหคิดได้ไงมึงแบกมึงตัวมึงแบกมึงใหญ่กว่าองไม่มันลงไปได้ไงวะสงสัยเหมือนกันว่าลงไปได้ยังไงตอนลงได้นะตอนออกนี่ออกมันติดอ่ะมันติดใช่ครับติดเนื้อหนูอ่ะลูกไอ้เต้าจะมั่มด้วยใช่ครับเนี่ยเล่นซ่อนแอบกันออกไม่ได้คนที่เดินเสือใส่เสื้อสีน้ำเงินคนที่เป็นคุณยายนะคะเดินถือค้อนค่ะกลายเป็นว่าต้องเสียโอ่งไป1ใบนะคะตอนแรกคิดแบกค้อนไปนึกว่าจะไปทุบหัวหลานทุบโอ่งค่ะไปช่วยชีวิตด้วยติดอยู่ในโอ่งร้องไห้หน้าซบขอบโอ่งนะร้องไห้กระซิกแต่ว่าคนที่ถ่ายคลิปกับคุณยายเนี่ยก็โอ๊ยทำไมอย่างนี้แล้วมันไปหาที่ซ่อนที่อื่นเถอะเสียงในคลิปเนี่ยคนขำอยู่ตลอดนะคะแต่บางส่วนเขาก็มองว่าเนี่ยขำบนความทุกข์ของคนอื่นหรือเปล่าเพราะเด็กเขาก็ร้องไห้อยู่นะครับค่ะช่วยได้สำเร็จก็ดีแล้วค่ะปลอดภัยแล้วลูกนะเดี๋ยวต่อไปต้องหาใหม่จะหาโอ่งใบใหญ่ๆลูกลงไปไม่ได้ไปหาที่ซ่อนที่ใหม่หรอหาโอ่งใบใหม่โอ่งใบใหญ่ๆกว่านี้แล้วถ้าเป็นโอ่งพลาสติกล่ะโอ่งจะหนักเลยนะใช่ค่ะนี่เป็นโอ่งดินเผายังทุบยังตีมแตกได้ตัวขึ้นมายากเข็ดโอ่งไปนาน